สวัสดีค่ะปูนช่อฟ้าเหล่าอารยะผู้ประกาศข่าวช่อง7 HD นะคะ7เมษายนของทุกปีเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันอนามัยโลกเพื่อจะให้ประชาชนและก็สังคมทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมป้องกันดูแลรักษาแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทุกรูปแบบค่ะและแน่นอนว่าปีนี้วาระสำคัญเร่งด่วนหนีไม่พ้นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตนี้กันอยู่นะคะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปยังแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงอีกหลากหลายหน่วยงานนะคะที่กำลังสู้กับโรคนี้กันอย่างสุดกำลังเราทุกคนจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ